มันมาเป็นปีๆมันมาปีกว่าเกือบ2ปีแล้วก็รถก็จอดไร้ค่าเพราะว่าเหมือนเศษเหล็กก็เลยเกิดไอเดียปลูกมะเขือปลูกพริกนะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่แล้วก็พนักงานเอาไว้กินไว้ใช้กัน